สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมพระ2พระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับนี่นะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยนะครับปี15นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะหลังพระธาตุดอยสุเทพนะครับนะครับก็วันนี้จะพามาชมมาส่องแล้วก็มาแนะนำนะครับมาแนะนำกันนะครับว่าเป็นพระดีที่น่าใช้มากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะครับมีหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ฟันนะครับหลวงปู่เสกนะครับเนาะมีหลวงพ่อเกษมอาจารย์นำคือเกจิ108รูปอ่ะนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับเป็นพระมาแนะนำกันมาบอกกล่าวกันนะครับเป็นพระดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าเก็บสะสมนะครับเนาะก็นะครับตามสไตล์ของช่องเรานะเป็นวีนะเนาะสะสมเพราะศรัทธานะครับเนาะไม่ใช่สะสมเพราะราคานะครับเนาะนะครับก็มาแนะนำบอกกล่าวกันนะครับพระดีๆจะได้ไม่ต้องสูญหายไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็สูญหายไปตามพุทธพาณิชย์นะเป็นวีนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับบางที่ทำอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินกับทองอย่างเดียวนะนะครับผมคิดของผมอย่างนี้นะเป็นวีนะก็ฝากสิ่งดีๆไว้ในสังคมไว้ให้ลูกหลานเราได้เปิดช่อง YouTube มารู้ว่าพระดีน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งยังมีอยู่นะครับผมนะก็เช่นเคยนะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะพอดีนะก็เล่นหาทั่วไปนะครับเนาะก็มันใช่ไหมครับมันก็ที่ผมบอกนะครับเนาะพระแนวทางการเล่นหาก็คืออยากจะบอกว่าเขาเล่นหากันทั่วไปนะครับเนาะก็พระอยากให้ดูแนวทางการเล่นหาคืออยากให้ดูพิมพ์นะพอดีนะว่าพิมพ์นี้นะครับเขามีเล่นกันนะครับผมนะเป็นของครูบาศรีวิชัยปีนั้นปีนี้ใช่ไหมครับเนาะพิมพ์พระมันก็คือบอกรุ่นพระนั่นเองนะครับแต่เก๊แท้นะครับเรามาดูที่องค์พระนะวันนี้มันก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ประหลาดอะไรนะครับผมนะแต่ถ้านะครับแนวทางการเล่นหาไม่ได้นะครับแล้วเราจะมานั่งฟังประวัติที่ไหนล่ะวันนี้พระอะไรเรายังไม่รู้เลยนะมีการสร้างจริงไหมถูกไหมครับนะนี่นะครับคือจุดประสงค์ของแนวทางการเล่นหาที่ผมพยายามจะบอกคุณพี่ๆนะเห็นไหมครับก็พัดของปัดออกอะไรได้ทั่วไปนะครับเนาะนะครับศรีวชัยคูบาศรีวิชัยนะครับปี2515นะครับผมนะวัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับก็เอาก่อนจะลงกล้องนะวันนี้นะก็เอาประวัติการสร้างสั้นๆนะครับแล้วก็นะครับพระรุ่นนี้นะครับเหรียญคูบาศรีวิชัยปี2515นะนะครับเดี๋ยวนะครับผม2515นะครับก็มีปลุกเสกพิธีใหญ่นะวันนี้นะครับก็ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2515นะครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อหารายได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนะครับโดยมีสมเด็จย่านะครับและพระราชินีเสด็จเป็นประธานนะครับโดยมีพระเกจิดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับร่วม108องค์นะครับถ้าคนเล่นพระนะครับจะรู้ว่านะครับระดับเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์สมเด็จย่าหรือพระราชินีนะครับเป็นประธานเนี่ยนะครับไม่ว่ารุ่นไหนเกจิก็คือต้องเยอะไม่พอต้องเป็นแบบระดับแนวหน้าแถวหน้าอยู่แล้วนะนะครับอันนี้บอกกล่าวกันนะครับผมนะก็รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนะครับคร่าวๆนะครับก็มีหลวงปู่โต้นะประดู่ฉิมพีนะครับหลวงพ่อกล้วยวัดโกสิตารามหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกหลวงพ่อเงินดอนเยหอมหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับหลวงปู่สิมวัดตั้มผาปองหลวงพ่อเต๋อคงทองนะครับหลวงปู่เขียววัดหลงบนหลวงพ่อนอกลางท่าเรือนะครับครูบาคำแสนนะครับวัดสวนดอกครูบาคำแสนวัดป่าดอนมูลนะครับครูบาชุ่มโคดิโกนะครับแล้วก็อาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับก็คือเป็นฝ่ายคณะวาดนะครับก็เอาง่ายๆก็เป็นพระภาคเหนือนะครับส่วนมากจะเป็นเกจิทางภาคเหนือนะครับแต่เกจิทางภาคอื่นที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างอาจารย์ชุมอย่างเงี้ยหลวงปู่เขียวอย่างเงี้ยหลวงพ่อเต๋ออย่างเงี้ยก็คือเป็นภาคกลางนะครับหลวงปู่โต๊ะอย่างเงี้ยนะครับก็โดนเชิญนะครับอย่างที่บอกนะครับเราเป็นสมเด็จย่าและพระราชินีเสด็จเป็นประธานนะครับพี่ครับก็ต้องเอาเชิญอัญเชิญเกจิที่แบบศักดิ์สิทธิ์และขลังแล้วกันนะครับในยุคนั้นนะครับพี่นะมาร่วมปลุกเสกนะครับผมนะก็พารุ่นนี้นะครับเนาะคือไปเอาง่ายๆนะอันนี้แจมของผมนะครับแล้วก็คือนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับไปสร้างที่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะครับผมนะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับนี่นะครับ
มีได้บารมีของครูบาศรีพิชัยนะครับเนาะนักบุญแห่งล้านนานะครับที่เรารู้ๆกันนะครับผมนะแล้วก็ไอ้ศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างนึงก็คือนะครับเห็นไหมครับลายนามเกจินะครับหลวงปู่โต้หลวงปู่กล้วยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟ้านอาจารย์นำหลวงปู่เขียวหลวงพลอาจารย์ชุมอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็คือเนี่ยนี่นะครับเขาเรียกว่านะครับดีนอกดีในนะครับเนาะดีนอกดีในก็คือนะครับเนาะเห็นไหมครับเพื่อนพี่คงเข้าใจผมนะนะครับเนาะเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์นะครับพระราชินีสมเด็จย่านะครับที่ผมหมายถึงเขาคือคนมีบุญถูกไหมครับถ้าเป็นหลักการของคนโบราณก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะแบบโบราณก็คือเทวดาลงมาจุตินะครับมาเสวยมาเสวยบุญอะไรอย่างนี้นะนะครับเนี่ยที่ผมพยายามจะพูดนะครับเหมือนยุคจตุคามนะครับเขาจะพูดว่าวิธีการสร้างให้ดูวิธีการสร้างนะครับเพราะมันมั่วกันไปหมดถูกไหมครับถ้าจะเก็บให้ดูวิธีการสร้างดีๆนะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้นะครับสมเด็จย่าพระราชินีก็คือเป็นประธานก็คือมาร่วมพิธีนะครับใช่ไหมครับเขาเป็นคนเหมือนพูดง่ายๆเหมือนเทวดาลงมาจุติอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเนาะคือความหมายก็คือคนมีบุญนั่นแหละนะวันนี้นะถูกไหมครับเพราะถ้าไม่มีบุญก็คงไม่ได้เป็นเชื้อเป็นอะไรอย่างนี้นะนะครับเขาบอกกล่าวกันนะครับเนาะแล้วก็มีบารมีครูบาศรีวิชัยมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะแต่นะครับพระที่จะง่ายๆพระกระแสแล้วกันนะครับเนาะครับที่เก็บกันนะครับคนสร้างคือใครถูกไหมครับคนสร้างคือใครอะครับคนสร้างไม่ใช่วัดนะนะครับถ้าเป็นวัดผมไม่ว่านะครับเพราะวัดเงินก็จะเข้าวัดอะไรพี่เป็นแบบถ้าบริสุทธิ์ใจนะครับถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจก็คือบาปก็จะไปอยู่กับคนนั้นนั่นแหละนะครับไม่มีนะนะครับแต่คนสร้างคือใครล่ะนะครับมาใบจองคนสร้างคือใครแล้วเงินไปไหนนะครับเนาะเงินเข้าวัดเข้าเท่าไหร่ล่ะนะครับเอาบันทึกมากลางได้ไหมถ้าบริสุทธิ์ใจนะครับผมก็อยากจะบอกนะครับเนาะมันเป็นเหมือนบ้านนิดเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งนะมันมีนะเหมือนพระเก่านะครับบางทีแบบพระดีๆมันเข้าลังคนที่เขาเก็บไปหมดแล้วนะไม่มีนะแล้วตอนนี้ทำยังไงอ่ะนะครับเพราะเราพูดง่ายๆเราแบบไม่โลกสวยนะครับเนาะพระก็คือสินค้าอย่างหนึ่งผมพูดถูกไหมครับนะครับพวกผลไม้มันออกทุกปีนะครับสินค้าต่างๆมันมีบริษัทผลิตได้นะครับแล้วพระเก่าๆนะครับพระเก่าๆแบบหลวงปู่สุขอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยสมเด็จอย่างเงี้ยมันผลิตใหม่ได้ไหมเพราะคนสร้างคนเสกเขาไม่อยู่แล้วถูกไหมครับมันก็หายไปนะครับแล้วจะทำยังไงถึงจะอยู่ในวงการได้ก็ไม่พ้นสร้างพระใหม่ครับสร้างพระใหม่แล้วก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งหมุนไปนะครับอ่ะผมไม่ได้แอนตี้เรื่องสินค้าใหม่สินค้าเก่านะครับแต่ผมแอนตี้เรื่องปั่นกันจนที่แบบคนไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปจมอยู่กับตนคนสุดท้ายถูกไหมครับก็เหมือนหุ้นบิตคอยที่ติดดอยกันนะพูดตรงๆนะครับนะถูกไหมครับเออนะครับคนรู้ผมถึงบอกนะครับพวกพาณิชย์เขารู้พวกนี้ผมไม่ห่วงหรอกนะครับเขารู้วิธีเข้าวิธีออกต้องเก็บต้องขายนะครับแต่บางคนแบบเฮ้ยมันขึ้นเก็บไปอีก10ปีมันต้องขึ้นแน่นะครับเนาะไม่เกินไม่ถึง10ปีหรอกนะครับนี่นะเห็นไหมครับเห็นเกจิที่อยู่หลังๆที่มรณภาพไหมครับก่อนหน้านั้นเก็บที่เดี๋ยวท่านจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหาไม่ได้เพราะท่านมรณภาพเป็นไงราคาก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับอันนี้อยากจะฝากบอกนะครับแต่ว่านะครับศรัทธาผมไม่ว่านะครับแต่สะสมเพราะศรัทธานะครับไม่ใช่สะสมเพราะราคาจะมาถือแบบเอ้ยนะครับมาราคานี้แหละโอ้10ปีสมมุตินะครับนะสมมุตินะครับอุ้ยมาราคาจะถึงแสนแล้วเว้ย10ปีต้องเป็นล้านแน่นะครับคุณจะหลงคนเล่ห์เหลี่ยมพวกนี้ทันทีนะครับมันเป็นตรรกะการตลาดที่แบบทั่วๆไปนะครับผมพูดไปนะครับคุณนึกภาพไม่ออกคุณลองมองย้อนกลับไปนะครับค่อยๆไปเป็นปีไปถึงจตุคามนะครับเนาะนะครับจะจตุคามนะครับคุณนึกดีๆนะบางรุ่นขายกันเป็นแสนนะครับคือขายเปลี่ยนมือกันเป็นแสนนะแล้วคุณไปถามในยุคตอนเนี้ยโอ้รูปองค์นั้นคุณว่าจะราคาอยู่กี่บาทถ้าเขาขายคุณจะซื้อได้เท่าไหร่นะครับนะมันก็เท่านี้เองนะนี่นะที่อยากจะฝากบอกกันนะครับก็คือไม่อยากจะให้หลงกลเล่ห์เหลี่ยมของวงการนะครับนะก็คือซื้อขายกันตามจริงอ่ะผมไม่ว่าหรอกนะครับเพราะมันเป็นสิ่งดีนะครับสร้างพระเพื่อที่จะให้คนศรัทธาหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อพ่อพระผมนับถือทุกองค์นะครับเนาะไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ผมนับถือหมดแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปั่นราคาเท่านั้นเองนะครับผมไม่ค่อยแบบเห็นด้วยนะครับเนาะปั่นเกินนะครับเนาะปั่นเกินแล้วก็มันก็จะมาตกกับคนที่ไม่รู้อ่ะนะครับคนที่แบบไม่ทันเหลี่ยมนะครับเนาะนะครับมันก็ทุกสังคมมันมีคนที่ไม่ทันนะครับมันก็มี
คนที่ฉลาดนะครับเขาก็รวยถูกไหมครับพูดง่ายๆเหมือนคนเป็นเหยื่อแล้วกันนะครับแล้วมันก็มีทุกวงการนั่นแหละนะครับก็อยากฝากกันนะครับว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคิดวิเคราะห์เอาความคำพูดผมไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วมันจะเป็นภูมิคุ้มกันนะไม่มีนะครับนะครับผมมาก็มาลงกล้องนะครับเนาะก็นะครับเนาะเรียนครูบาศรีวิชัยพูดไปแล้วนะครับเนาะปี15นะครับง่ายๆไม่มีนะเห็นไหมครับป้าปั๊มปี15ดูลูกตาดูในตาท่านไหมครับพาลมดำนะเห็นไหมครับผิวเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับมันดูง่ายอยู่แล้วนะครับดูผิวเหลี่ยนเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนของการปั๊มกระแทกนะใช่ไหมครับมันไม่ได้พิลึกคืออะไรนะครับนะถ้าคนที่มีเบสิกการดูพระวิธีการสร้างต่างๆเห็นไหมครับดูผิวเหลี่ยนนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นเตี้ยนของการปั๊มกระแทกนะพี่มันก็ธรรมดานะเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับแล้วก็ผิวเหรียญของปี15ลมดำของปี15แห้งๆนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนะดูเม็ดประคำนะครับเป็นพระงาพระแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับดูขอบตัดนะครับยุคนั้นนะครับเนี่ยนะครับขอบตัดก็ถึงยุคนะครับผมจะดูความหลังนะครับคมชัดนะครับนี่ธรรมชาติต่างๆนะครับหูเรียนเรียบร้อยนะครับเนาะปีนนะครับมันวิธีการสร้างนั่นแหละนะครับไม่ได้ประหลาดอีกเช่นเคยนะครับนะครับเนาะนี่นะนะครับถ้าเรานะครับคนดูพระนะครับบางคนก็แบบเหมือนแบบมาดูพระแล้วก็จะแบบเวลาผมลงอะไรนะครับผมจะพูดตลอดเพราะผมไม่ได้เน้นนะครับเนาะหายากหายากนิยมหายากผมจะไม่พูดนะเพราะผมเน้นพระแท้นะพี่เพราะผมบอกแล้วสะสมเพราะศรัทธานะครับผมจะไม่เน้นเพราะอะไรนะครับเน้นเพื่ออะไรนะครับคำพูดพวกนี้สังเกตไหมครับเนาะนิยมนิยมมันจะมาพร้อมอ่ะหายากหายากแพงนะถูกไหมครับนะคิดตามนะครับเนาะนิยมนิยมหายากแพงนะนะครับมันก็คือพาณิชย์นั่นแหละนะครับแต่ผมพูดตลอดเพราะผมก็สะสมคนหนึ่งนะครับผมเลยไม่เน้นตรงนั้นนะครับเราก็จะมีคนมาแนะนำมีเนี่ยพิมพ์6พิมพ์ก็ยินดีแล้วฟังนะครับแต่มันไม่ใช่หลักใจใจความของผมที่ผมใช้ดูนะครับเนาะนะครับพาแท้มันก็คือพาแท้เห็นไหมครับนะมันก็เบบีง่ายๆนะครับมันก็ธรรมชาติทั่วๆไปนะครับถ้าคนเปิดใจดูนะครับบางคนแบบอะไรก็ไม่รู้องค์รวมไม่ดูหรอกนะครับเอ้ยตรงนี้สมบูรณ์นะครับตรงนี้ให้ขีดต้องมีในหูไว้ขีดต้องมีในหูไว้นะคุณว่ามันถูกไหมอะถูกไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแบบมีคนคนหนึ่งนะครับมีใครเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้นี่มันเป็นคนดีนะเป็นคนดีคุณก็จะเชื่อหมดอ่ะนะครับมันเป็นคนดีนะครับเพราะตามันโตคิ้วมันหนามันใช่อ่ะนะครับคุณไม่ดูแบบการปฏิบัติอะไรเขาไปถึงนิสัยใจคอเลยเหรอคุณจะแบบอย่างนั้นเลยเหรอนะครับมันก็นะครับดูพระนะครับมันก็เหมือนอย่างอื่นนะผมว่ามันก็เป็นอย่างอื่นมันก็เหมือนอย่างอื่นที่มันไม่ได้แปลกประหลาดพิสดารอะไรนะวันนี้ที่ทำให้เราแบบเข้าใจยากนะครับมันก็เหมือนแบบอ่ะไปดูเมืองเก่าเมืองโบราณนะเขาสร้างมาจากอะไรนะเขาสร้างมาจากพีระมิดเขาสร้างมาจากอะไรนะครับเนาะกรุงโรมเขาสร้างมาจากอะไรนะครับเมืองไทยเขาสร้างมาจากอะไรถูกไหมครับบ้านชาวบ้านก็เป็นไม้นั่นก็เป็นวังเป็นอิฐเป็นหินศิลาแรงอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นอ่ะนะครับเนาะมันก็นึกตามได้นะครับแต่มันโดดฝังหัวบางคนฝังหัวแล้วมันก็มีจริงๆนะครับมันต้องมีขีดนะเว้ยมันต้องมีติ่งนะเว้ยมันต้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะนะครับบางทีหลักใหญ่ใจความที่ผมพูดมันสำคัญจริงเหรอแค่นั้นเองนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยที่รับชมกันมาตลอดนั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ